ดีครับวันนี้เจอไว้ก้อนนะครับวันนี้เอาไว้ก้อนก็จะพามาเที่ยวที่ย่านไทยทาวน์นะครับเกาะลงเสงนะครับผมหรือถนนเซาวอลรถนะครับวันนี้จะพามาเดินชมร้านอาหารไทยแล้วก็พวกร้านขายของไทยนะครับที่ย่านคนไทยเสร็จแล้วก็จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับทานเสร็จแล้วก็จะพานั่งรถเมล์ครับจากเขาลงเสงครับไปที่มองกอกนะครับเพื่อที่จะไปห้างหลองโหฟองนะครับหรือหลังฮัมเพชนะครับเราจะไปดูบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในฮ่องกงนะครับเราจะไปดูกันครับว่าจะยาวขนาดเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงครับบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดเผื่อมาแล้วเราจะได้ไปดูได้ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับเรือนไทยนะครับก็เป็นร้านอาหารไทยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอยู่หน้าร้านนะเขาจะติดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมครับถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเรือก็คงจะเป็นร้านเขานะครับอาหารต่างๆก็มีนะครับผมครับร้านต่อไปก็เป็นร้านเลมอนครับเป็นร้านขายของไทยนะครับนี่ครับก็จะมีของแห้งจากเมืองไทยแย่ๆเลยนะครับสากกระเบือยันเรือลบเลยนะครับตรงนี้ถ้ามาซื้อก็มาซื้อได้เลยเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นเลมอนช็อปนะครับผมช็อปนี้ครับนี่มีอาหารมีอะไรเนี่ยนะครับหมักหุงก็มีนะครับนี่ครับหมักลิ้นฟ้าครับเนี่ยหมักลิ้นฟ้าก็มีครับนี่ก็เป็นผักต่างๆนะครับอยู่ฮ่องกงนี้อาหารอีสานนี่ไม่อึดนะครับเยอะแยะเลยครับนี่ครับครับผมม่วงหาวมะนาวโหก็มีนะครับเนี่ยครับแย่ๆเลยครับร้านไทยต้องมีดอกไม้กล้วยไม้ไทยนะครับไว้บูชานะครับไว้บูชาพระนะครับนี่ก็เป็นอ้อยมีหมดนะครับอยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารไทยกินนะครับอาหารอีสานนี่ครับลูกทงลูกชิ้นแคมมีหมดนะครับนี่ครับแค่มาสดๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นร้านพวงครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับถัดจากร้านเลมอนช็อปมานะครับจะอยู่ติดกันเลยครับมีอาหารไทยแยะๆเลยนะครับก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีสั่งเป็นชุดก็มีนะครับนี่ครับใครยังไงถ้ามีเวลาก็มาทานกันได้นะครับนี่ครับแยะๆเลยนะครับส่วนมากมาอยู่ฮ่องกงนี้ถ้าอาทิตย์หนึ่งก็ยังไงต้องไปกินอาหารไทยที่ร้านไทยนะครับผมไม่รู้มันนึกอยากกินรสชาติแบบไทยๆนะครับผมมะละกอนี่ไม่ขาดตู้เย็นไม่ได้เลยนะครับต้องแช่ไว้ตลอดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นร้านไทยเหมือนกันนะครับจะอยู่ต่อๆกันเลยนะครับเพราะถนนนี่ส่วนมากจะมีแต่ร้านอาหารไทยนะครับก็มีร้านจีนกับอินเดียนี่ก็เป็นร้านอุ่นไอรักนะครับแซมนิดๆหน่อยๆนะครับถ้ามาเซาวอลนี่ครับถนนนี้ก็จะมีแต่ของไทยอย่างเดียวเลยครับนี่ก็เป็นร้านรวมใจครับผมนี่ครับมีข้าวราดข้าวแกงอะไรแกงถุงขายด้วยนะครับขนมก็เป็นใส่ถุงเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับครับกล้วยอะไรก็มีหมดนะครับนี่ครับลอตเตอรี่ก็มีขายนะครับนี่ครับลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่1ก็มีมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับฮ่องกงครับส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านนวดพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นอุปกรณ์ในการนวดแบบไทยๆนะครับนี่ครับมีเยอะแยะนะครับมาเลือกดูขายไงครับเจ๊ร้านเจ๊กันด้วยนะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยครับ
5ใบ5คู่ก็มีนะครับ4ใบก็มีนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาที่เก๋าลงเสงก็มาร้านเจ๊แกได้นะครับเยอะครับทั้งแถบเลยครับเนี่ยครับครับผมโอเครวยๆนี่ครับขอบคุณครับครับนี่ก็ร้านพบดำลูกสาวหลานครับตอนนี้ก็ยึดกลับไทยนะครับตอนนี้ไม่ได้กินนะครับพบดำลูกสาวหลานเยอะเลยนะครับขนมหวานนะครับขนมหวานแบบไทยๆนี่อะไรครับเนี่ยส้มตำเหรอครับส้มตำจ้าอ๋อนี่ครับแม่ค้าสวยไหมครับแม่ค้าสวยค่ะโอ้โหนี่ครับนี่หาได้ขายด้วยนะครับก็จะเสียงดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขากำลังจอดถนนทำท่อน้ำท่ออะไรเขาอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำของเราแล้วนะครับร้านเจ๊ใหญ่ครับมีอาหารหลากหลายนะครับส่วนมากก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับผมจะติดใจอยู่พวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับผมร้านนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับครับอันดับแรกก็จะสแกน QR code ก่อนนะครับนี่ครับผมสแกนเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปในร้านเลยนะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะครับเย็นตาโฟเป็นไงบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับผมครับมาถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวอะไรร้านนี้ก็รสชาติเขาใช้ได้นะครับผมก็แนะนำมาแล้วกันนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะชิมกันนะครับพอทานอาหารเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับเอาไว้ก็จะพาเดินไปบริเวณสวนเล็กนะครับผมบริเวณสวนเล็กนี่ก็จะมีเป็นที่ว่าแบบคนไทยช่วงเย็นๆหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไทยจะชอบมานั่งเล่นกันบริเวณนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันครับนี่เป็นร้านไฮโซนะครับร้านไทยเหมือนกันนะครับผมถัดมาก็เป็นร้านเต็มใจบริการนะอันนี้รับส่งของกลับเมืองไทยนะครับผมนี่ครับนี่ก็มาส่งกันได้นะครับถัดมาก็เป็นร้านพักเครื่องนะครับนี่ครับตายพักเครื่องนะครับผมนี่ครับใครจะมาเช่าพระหรือพระมาปล่อยอะไรก็แวะมาปล่อยได้นะครับหรือมาเช่าได้นะครับแวะมาดูนะครับเป็นร้านคนไทยนะครับพูดไทยได้นะครับนี่ครับเยอะแยะนะครับถ้าใครมีเวลาก็แวะมาดูนะครับครับผมนี่ก็เป็นร้านแจ่งข้อครับชัยภูมิส่งเข้าประกวดนะครับจะออกสไตล์อาหารอีสานนะครับนี่ครับนี่ครับเขาจะเป็นร้านขายแบบอาหารอีสานโดยตรงเลยนะครับนี่ครับใส่ถุงใส่ถุงไว้นะครับเป็นนี่แล้วก็ใครจะสั่งเป็นส้มตำอะไรก็มีนะครับข้างในน้ำตรงน้ำตกลาบนี่ครับสั่งข้างในได้เลยนะครับครับผมครับตรงนี้ก็เป็นร้านส่งเงินนะครับส่งเงินกับเมืองไทยร้านรัฐบริการกับร้านไทยเฟนนะครับเฟนนะครับจะอยู่คู่กันนะครับนี่ครับเป็นร้านส่งเงินตอนนี้เรทจะอยู่ที่4.70 บาทนะครับตัวนี้หรือวันหลังอาจจะขึ้นไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนี่พูดในวันล่าสุดนะครับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไว้ไปโฆษณาให้เลทน้อยอีกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนเล็กแล้วนะครับนี่ครับสวนที่คนไทยชอบมานั่งกันนะครับตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับสมัยก่อนนี้คนไทยจะมานั่งกันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านรวมใจนะครับร้านอาหารไทยรวมใจอยู่ข้างๆกับสวนเล็กคนละฝั่งกันนะครับติดกันกับสวนเล็กนะครับอยู่ยังๆกันนิดๆนะครับส่วนมากก็เป็นร้านไทยทั้งนั้นนะครับแถวนี้ถ้าออกมานอกจากเขตนี้นิดหน่อยก็จะมีร้าน
จีนแกมบ้างสลับกันร้านไทยร้านจีนอะไรเงี้ยครับครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นร้านไทยเหมือนกันนะครับนี่ครับไทยแฮปปี้นะครับนี่ครับก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอาหารไทยแถวนี้ใครมากินเนี่ยโอ้เยอะแยะนะครับพอเสร็จจากเดินผ่านสวนเล็กมานะครับเราก็จะลงอุโมงค์นะครับเพื่อเดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์สาย 1A นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่อุโมงค์กันนะครับครับเราก็จะลงไปอุโมงค์นะครับอุโมงค์นี้คนพิการก็ลงได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีลิฟต์ให้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าอุโมงค์เขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับนะครับกำลังซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นอะไรสักอย่างนะครับเราจะเดินทะลุไปฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมเพื่อไปขึ้นรถเมล์นะครับผมครับนี่ก็เป็นลิฟต์สำหรับคนแก่หรือคนพิการนะครับเขาก็จะทำให้นะครับลงมาชั้นหนึ่งนะครับนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปกันนะครับครับก็เดินมานิดนึงนะครับไม่ไกลก็เราก็จะมาเจอป้ายรถเมล์ครับนี่ครับบริเวณนี้เราก็จะนั่งสาย 1A ไปนะครับเพื่อที่จะไปลงที่มงก๊กนะครับนี่ครับบริเวณป้ายรถเมล์นู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับเขากำลังทำอยู่นะครับสนามกีฬาแห่งใหม่ของเขาครับกำลังสร้างอยู่นะครับครับพอยืนรอแป๊บนึงรถก็มาแล้วนะครับสาย 1A นะครับนี่ครับเราก็จะขึ้นรถนะครับในการขึ้นรถเมล์นี้เราจะใช้โอทูปุตนะครับหรือใครไม่มีโอทูปุตก็ใช้เงินสดก็ได้นะครับแต่เตรียมเงินให้พอดีนะครับถ้าให้แบงค์ร้อยไม่มีทอนนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีไม่มีระบบทอนเงินนะครับเพราะว่าเขาไม่เดินเก็บเงินเหมือนบ้านเรานะครับนี่ครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับผมครับผมนี่ครับเราก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รถก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมด้านขวามือก็เป็นตลาดดอกไม้นะครับหรือไทกีนะครับอยู่ย่านปิ้นเอ็ดเวิร์ดนะครับผมนี่ครับจะเป็นร้านดอกไม้มีตลาดด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงปิ้นเอ็ดเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับว่าจะเห็นตึกหลังทำสูงๆอยู่ด้านขวามือครับเป็นกระจกสีเขียวๆนะครับนั่นครับอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงด้านหน้าแถวๆนู้นนะครับรถไฟมงก๊กนะครับผมสะพานลอยด้านหน้าไปเราก็จะเตรียมตัวลงแล้วนะครับผมเพราะใกล้จะถึงมงก๊กแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าสถานีรถไฟมงก๊กนะครับประตู E1 นะครับผมนี่ครับเราก็จะเดินเข้าไปเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นห้างหลังฮัมเพชนะครับหรือลองหกฟองนะครับผมแล้วเราจะเดินไปกันครับผมตอนนี้เราก็มายืนอยู่บริเวณหน้าห้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับลังฮัมเพชหรือหลองโหฟองนะครับผมก็จะมีป้ายอยู่นี่ครับนี่ครับตึกย่านนี้ก็มีตึกนี้ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่ห้างเดียวนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้างนี้นะครับก็จะเป็นพวกร้านนะครับเสื้อผ้านะครับพวกแบรนด์เนมนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องสำอางนะครับผมก็จะมีอยู่ทั่วเลยครับพวกร้านอาหารก็มีเยอะแยะนะครับส่วนติดกันอีกเดินอีกข้ามไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโรงแรมลาดิสนะครับผมครับอยู่ใกล้ๆอยู่ในที่เดียวกันนะครับนี่เป็นโซนเครื่องสำอางนะครับผมแล้วโรงภาพยนตร์อะไรก็มีอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับผม
ครับเราก็จะขึ้นไปชั้นบนนะครับอันนี้เป็นบันไดชั้นแรกนะครับบันไดจากข้างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันครับอันนี้ก็ยาวไม่เท่าไหร่นะครับประมาณเป็นบันไดชั้นแรกครับผมตัวยาวที่สุดจะอยู่ชั้นบนนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นบันไดแรกขึ้นไปก่อนนะครับก็มาถึงแล้วนะครับข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมขึ้นบันไดเลื่อนต่อขึ้นไปเลยนะครับผมนี่ครับขึ้นมาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในฮ่องกงนะครับผมมีความยาวอยู่45เมตรนะครับผมจะมี2ชั้นนะครับชั้นนี้ขึ้นไปอีกชั้นแรกแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งต่อกันขึ้นไปเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเลยนะครับไปดูกันครับเป็นไงบ้างบันไดยาวที่สุดในฮ่องกงครับบันไดเลื่อนครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเราก็จะพาลงด้วยนะครับวันนี้อาจจะกอให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามเวลาบันไดค่อนข้างจะช้านะครับก็จะดูแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมเสร็จจากชั้นแรกมาก็จะมีชั้นที่2ต่อขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปข้างบนนะความยาวน่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไว้จะพาขึ้นไปครับตอนนี้ก็มาชั้นสูงสุดแล้วครับก็จะมีบาร์อยู่นะครับเป็นร้านเดอะสกายบาร์นะครับเป็นร้านขายเครื่องดื่มอะไรพวกนั้นนะครับเป็นบาร์แล้วก็มีพวกการ์ตูนสำหรับเด็กนะครับพวกวัยรุ่นญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ก็จะพาลงไปเลยนะครับผมนี่ครับชั้นมากนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ